สวัสดีทุกคนผมเต้ยจาก Babyly Studio วันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมสตูดิโอของเราและมาดูอุปกรณ์ของเราว่ามีอะไรกันบ้างไปกันและนี่ก็คือห้องแรกที่ผมจะพาทุกคนมาชมห้อง Meeting Room ห้องนี้มีไว้สำหรับคุยงานประชุมงานทำเดโมเพลงและปาร์ตี้สังสรรค์ส่วนอุปกรณ์ในห้องนี้ก็จะมีอินเทอร์เฟซ Focusrite 2i2 หูฟังของ Funken MHP04 MIDI คีย์บอร์ดของ MIDIPAD ลำโพงมอนิเตอร์ของเมกกี้ CR3X และที่นี่ก็ยังมีบริการเซตอัพกีตาร์ให้ด้วยนะครับโอเคส่วนห้องนี้นะครับจะเป็นห้องคอนโทรลเอาไว้สำหรับควบคุมเรคคอร์ดดิ้งมิกซิ่งเอดิตติ้งและมาสเตอร์ลิ่งครับเรามาดูกันว่าห้องนี้มีอุปกรณ์อะไรกันบ้างไปกันอินเทอร์เฟซที่นี่จะใช้ของ Apollo X8 MyPM จะใช้ของ Focusrite Duo Mono MyPre ต่อมาจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของ Lindell Audio Lin 76ส่วนสุดท้ายอันนี้จะเป็น Amp Modeling ของ Helix ส่วนนี้จะเป็นคอนโซลของ SSL UFX ครับส่วนมอนิเตอร์จะใช้ของ PMC226มีเปียโนไฟฟ้าของ Artisia และที่นี่ก็มีกีตาร์ให้เลือกใช้อีกมากมายและที่นี่ก็ยังมีโซฟานุ่มๆสามารถรองรับลูกค้าได้ 3-4 คนเราไปดูห้องต่อไปกันและนี่ก็คือห้อง ISO เอาไว้สำหรับอัดเสียงร้องฮัลโหลเช็คโอเคเริ่มอัดได้เลยที่นี่ก็มีมาให้เลือกใช้หลากหลายทั้ง Vanguard V44S Austin OC16 และ Pisonat PM2 ส่วนหูฟังในห้องนี้จะใช้ของ Audio Technica M30 นุ่มสบายหูและที่นี่ก็มีซับบิ๊กแม็กกี้มิกไฟเอาไว้สำหรับปรับเสียงร้องในหูและที่นี่ก็ยังมีแคปเซอร์ PT15 เอาไว้สำหรับอัดเสียงกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีไมค์ชัวร์ SM57 ด้วยนะโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการพาทัวร์ Babyly Studio ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและติดตามต่อได้ในคลิปหน้าบ๊ายบาย